การอภิปรายร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566นะครับซึ่งเป็นงบแบบขาดดุล นะครับขาดดุลเนี่ยประเทศไทยนะครับไม่มีโอกาสที่จะสมดุลอย่าว่าเกินดุลเลยครับเอาสมดุลให้ได้ก่อนก็ตั้งงบรายจ่ายไว้ที่ 3.1 ล้านล้านนะครับงบรายรับนะตั้งเอาไว้ที่ประมาณ 2.4 2.5 ล้านล้านแถวๆนี้นะครับก็จะขาดดุลอยู่ประมาณ 600,000 ล้านก็ไปกู้เอานะก็ไปกู้เอาก็ทำแบบนี้นะครับทุกปีเราไม่ได้มีแผนในระยะยาวแผนยุทธศาสตร์เนี่ยที่เบรยุทธเนี่ยใครตอบได้มั้งว่าประเทศไทยจะสมดุลวันไหนแล้วจะเป็นประเทศที่มีการใช้บริหารงบประมาณเนี่ยเกินดุลนอกจากนั้นยังถูกตั้งข้อสังเกตว่างบการลงทุนนี่มันน้อยไปหรือเปล่าบ้างก็บอกว่ามันน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดซะด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังซะด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับส่วนภาพของการอภิปรายก็นั่นแหละครับก็โต้กันด่านไปด่ากันมาพลเอกประยุทธ์ก็พอพูดอะไรที่มันเป็นความเจริญไม่ได้เนี่ยก็จะย้อนเรื่องเก่าละนะก็จะหาเรื่องเก่ามาด่ากันละนะครับสุดท้ายวนเวียนคือถ้าพลเอกประยุทธ์ตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำดีนะครับแบบว่าโอ้โหสุดยอดมากเกินเป้ามากประชาชนอึ้งประชาชนมีความสุขเนี่ยนะครับผลงานมันจะเป็นตัวกลบทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่พอมาถึงวันนี้เหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยต้องพูดด่าของเดิมนะครับอภิปรายเหมือนพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ผมนั่งฟังอยู่ตอนนึงแกก็จะบ่นขึ้นมาว่าเหมือนเดิมขึ้นมาอภิปรายก็เหมือนเดิมกลับบ้านนะครับเอากระจกมาดูหน่อยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาว่าเหมือนเดิมนะก็คืออ้าวจำน้ำข้าวอ้าวไปย้อนคำพูดของอดีตนายกคนอื่นคนในอดีตอ่ะสมมติมันไม่ไปไหนอ่ะผมเชื่อว่านี่แหละเป็นสภาวะความเบื่อหน่ายของประชาชนเอาจริงๆมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับเขาก็รู้มาแหละในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดอ่ะแต่ที่คุณได้เข้ามาเป็นนายก 7-8 ปีเขาอยากให้คุณทำไม่มากกว่านั้นแล้วก็พาประชาชนมีความสุขแต่คุณทำไม่ได้แล้วคุณก็กลับมาพูดเรื่องเดิมๆหาข้ออ้างเดิมๆมันเลยมีคนอย่างชัดชาติที่เป็นปรากฏการณ์ประชาชนจำนวนมากเอาจริงๆก็ดูออกหมดแล้วครับนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านในปัจจุบันแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันเขาดูออกหมดแหละคุณชัดชาติเลยมาไงผมถึงบอกว่าหลังจากนี้ดูการเลือกตั้งใหญ่นะครับทุกคนจะใช้โมเดลชัดชาติในการหาเสียงนะแล้วคนที่เขาเบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายพวกไอ้นี่ก็ได้นี่ไอ้นี่ก็ได้นี่เขาจะไปเลือกคนแบบชัดชาติดูชาติตอบคำถามแต่ละคำศรีสุวรรณเอาเขาเนี่ยหนักนะครับนะทำอย่างกับว่าจงเกลียดจงชังมาจากไหนชัดชาติบอกขอบคุณครับยิ่งตรวจยิ่งสง่างามอะไรแบบนี้นะรู้สึกว่าการตอบคำถามมันเป็นทัศนคติเชิงบวกเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรเดิมๆเหมือนที่พลเอกประยุทธ์พูดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าหลังจากผ่านพ้นอะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับแล้วจะเข้าสู่การเลือกตั้งผมเชื่อว่าทุกคนจะปรับการหาเสียงไปแบบในเชิงสร้างสรรค์เพราะประชาชนเนี่ยเลือกพลเอกประยุทธ์เหรอก็ได้แค่นี้เหมือนเนี้ยพอทำอะไรไม่ดีก็จะไปด่าอดีตละขุดอดีตมาพูดละเป็นต้นแต่ที่ผมจะพูดเพิ่มเติมเนี่ยนะพูดเพิ่มเติมก็คือเรื่องของหนี้วันก่อนเนี่ยนะครับก่อนเข้าพรบงบประมาณเนี่ยนายธนกรวังบุญคงชนะแถลงมติครม.รับทราบสัดส่วนหนี้สาธารณะบอกว่ายังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังนะเพราะอยู่ที่ 60.58% ต่อ GDPเนื่องจากตามกฎหมายกำหนดเอาไว้70มันอยู่ที่60มันยังไม่ถึง70หรือถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ 9.9 ล้านล้านบาทนะครับ 9.9 ล้านล้านบาทเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้60คุณผู้ชมนึกออกมั้ยเขาเขียนไว้60เนี่ยล่าสุดคุณยิ่งลักษณ์เพิ่งมาตอบโต้เนี่ยเมื่อก่อนกฎหมายเขียนไว้60รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะทำให้มันอยู่ที่40 50นี่ก็ว่าหนักนะ50นี่ก็ว่าหนักสมัยคุณยิ่งลักษณ์รู้สึกจะอยู่แถวๆ40นะ
หนี้อยู่ประมาณ 40% ของ GDP เพราะกฎหมายเขียนไว้60ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศทำขึ้นไปทำเพิ่มหนี้ขึ้นทุกวันทุกปีจนจะถึง60พอถึง60ซึ่งมันจะผิดกฎหมายคุณผู้ชมรู้มั้ยประยุทธ์ก็ไปแก้กฎหมายทำให้มันเป็น70วันนี้ก็เกิน60แล้วเกินกฎหมายเดิมแล้วแต่ตัวเองไปแก้กฎหมายไปก่อนไงนึกออกไหมครับเดี๋ยวใครดูสิคุณผู้ชมใครดูเลยนะถ้าประยุทธ์เป็นต่อไปนะมันก็จะเกิน60 62 64 65 66พอมันขึ้นไปจะถึง70แล้วเดี๋ยวประยุทธ์จะแก้กฎหมายให้เป็น80หรือเปล่า คือจริงๆถ้าเอากฎหมายเดิมเกินไปนานแล้วนะครับแต่นี่เขาแก้กฎหมายแล้วก็มาบอกว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังฟังมันก็ดูตลกนะฮะทั้งหมดทั้งมวลพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศชาติมานานมากถ้ามันดีนะถ้ามันดีประชาชนมีความสุขเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ย้อนกลับไปพูดถึงไอ้เรื่องเก่าๆตั้งแต่ปี53 54แบบนั้นพลเอกประยุทธ์จะไม่ย้อนไปไกลขนาดนั้นเป็น10ปีนะครับคือแสดงว่าคุณก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุณก็เอาแต่พูดถึงอดีตคนอยากเห็นคนฉลาดคนอยากเห็นการทำงานเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงชัดชาตินี่คือตัวอย่างไม่ใช่ว่าคุณชัดชาติดีเลิศประเสริฐศรีมาจากไหนล่ะครับเขาอยากได้คนทรงแบบเนี้ยที่ไม่อยากต้องไปแม่งเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวอันนี้ขนาด10ปีแล้วยังขุดมาพูดอีกนะอีกหน่อยไป20ปีแม่งก็พูดอยู่ไอ้เรื่องเดิมมันแหละเหมือนคนทะเลาะกันนะแล้วแก้ปัญหาไม่ได้สุดท้ายก็เอาแต่เรื่องเก่าๆเนี่ยมาด่ากันเขาอยากได้ทรงแบบชัดชาติจึงมีประชาชนจำนวนมากนะครับเขาเลยพูดถึงขนาดที่ว่าอยากได้ชัดชาติเป็นนายกเขารู้ครับว่าคุณชัดชาติเป็นนายกไม่ได้หรอกแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่เขาอยากได้นายกแนวๆเนี้ยดูกระฉับกระเฉงมีกำลังนะเดินเหินออกพบปะเป็นกันเองแต่งตัวธรรมดาทำงานแบบคนทำงานจริงๆอะนะครับไม่ใช่นั่งแต่ในห้องแอร์ประชุมหรือบางคนเดินแทบจะไม่ไหวแล้วนี่คือสิ่งที่ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าไม่โทษของเก่านะก็ไม่มีผลงานอะไรที่จะมาเป่าประกาศและจะทำให้มองเห็นอนาคตนะครับว่าประเทศไทยจะทันโลกเนี่ยยังไงแล้วความเหลื่อมล้ำที่มันหนักหนาสาหัสมากในประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็คิดได้แค่เพียงอ้าวแจกเงินคนจนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนจะเริ่มรับสมัครในเดือนสิงหาคมนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy News นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแห้งเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับ
สั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนนึงเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ